สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมค่ะเสาร์ที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561นะคะวันนี้เป็นวันแรมสิบข้ามเดือน8ปีจอค่ะและทุกๆเช้าว,วันเสาร์วันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังพอได้ยินเสียงดิฉันก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะว่าต้องเป็นช่วงสุดสัปดาห์ ที่เดฉันจะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนากับพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขณะน,นี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วค่ะที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรน,นะคะที่จะสนทนา,าสาาักษาหรือธรรมศักดจากับตัวดิฉันซึ่งอยู่ที่จังหวัดประธมธานีทางกรุงเทพมหาคนครนี้หรือว่าทางประธมธานีนะคะขอนําท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูร์อภิพุโน องพระอาจารย์ของเรากันเลยค่ะกลาบนมิสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเริญพร้าสาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้ก็อยมอมทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตาที่จะมาสาักชาหรือว่าพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของศาสนากันสักนิดหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา สำหรับประเด็นศาสนานี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะพูดคุยในประเด็นไหนเป็นประเด็นแรกเจ้าคะเพราะว่าเท่าที่โยมสังเกตดูนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่ามี คนนะเจ้าคะกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกที่เคร่งศาสนาอันนี้ก็แล้วแต่ศาสนาที่เขานับถือหรือความเชื่อนะเจ้าคะก็มีพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาศาสนาอิสลามฮินดูซิกอะไรก็ว่าไปนะคะกับอีกพวกหนึ่งซึ่งจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกเลยว่าฉันไม่มีศาสนาฉันไม่นับถืออะไรแต่เขาก็ปฏิบัติตนได้อย่างดีดํารงตนได้อย่างดีในอาชีพในสังคมของเขาอันนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรเจ้าค้นิมนต์เจ้าค่ะนี่แหละคือเป็นประเด็นที่อยากจะมาพูด พูดถึงคําว่าศาสนาตรงนี้ที่บางคนจะบอกว่าฉันก็ไม่มีศาสนาบางคนก็จะบอกว่าฉันต้องนับถือศาสนานี้หรือว่าฉันนับถือศาสนานี้ใจก็จะไม่นับถือศาสนานั้นศาสนาต่างๆพวกนี้ก็เลยจะมาเป็นประเด็นที่พูดว่าแล้วศาสนาเนี่ยจริงๆมันมันคืออะไรกันแน่เราเราควรจะทําจะปฏิบัติจัดการอย่างไรให้เกิดความเข้าใจกันเจ้าค่ะเรียนดับแรกก่อนคําว่าศาสนาในในพุทธศาสนาเนี่ยนะคําว่าศาสนาเนี่ยมาจากคําว่าคําสอนศาสนาเนี่ย คือคาสอนคือสอนนั่นเองคือศาสตร์เหมือนกับวิทยาศาสตร์ชีวศาสตร์หรือว่านิติศาสตร์ศาสตร์นี่คือลักษณะที่ความรู้องค์ความรู้ที่เขามาบอกมาสอนกันเพราะมันคือคําสอนศาสนาศาสนาคือคําสอนอันนี้อย่างนะคือจะจไม่เหมือนกับในทางภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คําว่า religion religion ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคาว่า R E L ซึ่งหมายถึงการยึด แบบรัดเอาไว้รัดเอาไว้จ,จับเอาไว้ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพวกนี่คือรากศัพท์ของคำว่า religion คือแบบยึดเอาไว้มัดเอาไว้จับเอาไว้แต่ว่าในทางคําสอนคําสอนนะไม่ใช่ religion นะคําสอนไปถึงศาสนา,าของ,องพระพุทธเจ้า,าเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะแบบละเลิกปล่อยวางไม่ยึดวางไม่ถือเพราะฉันมันจะต่างกันละมันจะต่างกันละอืมเจ้าค่ะ แล้วแล้วที่บอกว่าคําสอนคําสอนแล้วคําสอนไหนล่ะที่จะเป็นสิ่งที่ดีดีไม่ดีเราจะวัดอย่างไรตอนนี้ที่จะมาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันเอาประเด็นแรกก่อนคือคําว่าศาสนาซึ่งหมายถึงคําสอนเท่านั้นศาสนาหมายถึงคําสอนเท่านั้นไม่ได้ว่าจะแบ่งเป็นพักเป็นพวกแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ใช่แต่เพื่อที่จะทําลายความเป็นตัวตนด้วยซ้า ทำลายความที่เป็นเธอนั่นเธอนี่ฉันนี่พวกฉันนั่นพวกเธอนี่ของฉันนั่นของเธอโอ้ยเราไม่ต้องการจะแบบให้มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป,เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพวกนั้นพวกนี้อยู่แล้วในทางคำ<อ><อ>สอน<อ>พูท้ทธานะาทีนี้เอประเด็นทำไมต้องพูดแล้วอะไรล่ะที่ทําให้แบบว่าจะต้องมามีความเป็นตัวตนมีการแบ่งแยกเป็นการยึดถือเป็นการที่ให้เกิดความที่แบบ พวกนั้นพวกนี้พวกฉันพวกเธอเจ้าค่ะจุดตรงเนี้ยมันคือเรื่องของราคะโทสะแล้วก็โมหะราค,ารคะโทสะแล้วก็โมหะพูดง่ายๆก็คือกิเลสน,นีก่กิเลสกิเลสเนี่ยเปเลในใจของคนนะเจ้าค่ะใช่เป็นตัวที่ทําให้รู้สึกว่านี่ฉันนั่นเธอ,อแล้วก็นั่นนี่พวกฉันนั่นพวกเธอฉันดีกว่าเธอไม่ดีเท่ากลุ่มนี้ศาสนานี้ดีเอ่อไม่มีศาสนาดี มีศาสนานั้นไม่ดีนี่อะไรทไําให้เราคิดคไปอย่างนั้นราคาโทสะโมหะทําไม่เรารมีความคิดไปอย่างนั้นทําไม้เรามีความเข้าใจไปอย่างนั้นทีนี้พอพอพอพูดถึงเรื่องของราคาโทสะโมหะคําสอนอะไรก็ตามที่มาเป็นส่วนที่ทําให้ทําลายหรือกําจัดเจ้าราคาโทสะโมหะเนี่ยคําสอนนั้นอนะ่ะดีเลยถูกต้องเลยเจ๋งแต้ที่สุดออื ก็จะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงคําสอนที่ทาให้เกิดทําลายกําจัดเจ้าราคะโทสะโมหะเนี่ยเราจะเห็นว่าคําสอนเนี้ถูกแฝงอยู่ในอันนั้พูดถึงคําสอนนะคําสอนที่จะกําจัดราคะโทสะโมหะเนี่ยจะถูกแฝงอยู่ในคําสอนในศาสนาอื่นๆต่างๆหมดเลยอย่างเช่นว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเขาสอนให้รักเพื่อนบ้านถือว่ามีเมตากันกับเพื่อนบ้าน อ้ามีเมตตาทำไมจะไม่ดีคุณตาใจเพราะมันกาจัดโทสะอืกําจัดคความาโกรธความพยาบาทอยถ้าเรามีเมตตาได้กับเพื่อนบ้านนะดีสิคําสอนเนี่ยจะเป็นตัวกําจัดโทสะดีมากๆเจ้าะก็จะไม่จะเป็นการกำจัดตัวตนหรือว่าคําสอนในลักษณะที่แบบให้แบ่งปันกับคนอื่นคุณมีมากคุณไม่ใช่ว่าจะแบบเ,เก็บเอาไว้คนเดียวอย่างในกรณีของเรื่องคําสอนเรื่องการเงินในศาสนาม,มุสลิมอย่างนี้คุณใจ ที่เขาจะไม่ได้ให้หากําไรจะเรื่องของการเงินใช่ไหมจะไม่ต้องมีแบบธนาคารเกี่ยวกับอิสลามโดยเฉพาะอย่างเงี้ยนะด้วยคอนเซปต์แบบนี้ที่ว่ามีการแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นการกําจัดความตระหนี่นะเป็นการกําจัดราคาเป็นการกําจัดโลภะเป็นการกําจัดความตระหนี่สิ่งที่เป็นราคาในใจมันก็ลดลงนี่เป็นคําสอนที่ดีเลยจะเป็นคําสอนที่ดี นี่แหละคือคําสอนของพุทธะในลักษณะที่ให้เกิดความรู้ความตื่นความเบิกบานในลักษณะที่ว่าจะไม่ได้ต้องแบบคือเรามองไปทางไหนไม่ใช่ว่านี่พวกนี้พวกพุทธก็ต้องทําอย่างนี้พวกมุสลิมก็ต้องทำพวกคริไม่ใช่แต่อะไรก็ตามที่ทําแล้วเป็นการที่ให้เกิดการกําจัดราคะโทสะโมหานี่อันนั้นน่ะมันดีจุดไหน,นก็ได้สกต้างไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือว่าเกี่ยวกับรูปเคารพหรือไม่มีรูปเคารพบ,บางคนก็จะบอกว่ามีรูปเคารพไม่ได้ อีพวกหนึ่งก็จะบอกมีลูกเคารพเนี่ยมันต้องใช่เท่านั้น,ม,นม,มันก็จะเป็นการแบ่งพักพวกละเป็นการที่ยึดถือละยึดถือว่าต้องมี<ร>นี้เท่านั้นไม่มีไม่ได้หรือพวกหนึ่งก็ยึดถือว่าต้องมีเท่านั้นไม่มีไม่ได้พวกหนึ่งก็บอกต้องไม่มีเท<ร>่านั้นไม่มีได้ความยึดถือน่ยไม่ดีความยึดถือมีเพราะฉะนั้นเราเรามองข้ามจุดนี้ไปเลยถ้าไม่มีพวกหนึ่งก็บอกว่างั้นใช่ก็ไม่มีศาสนาแต่ว่าถามคนพวกที่แบบประกาศตัวเองว่าฉันไม่มีศาสนาเนี่ยแล้วก็ทําอะไร เขาไม่เบียดเบียนใครเขาเอาความไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นคาสอนเป็นทางดําเนินในชีวิตของเขาเป็นทางดําเนินในชีวิตเป็นเหมือนกับว่าเป็นธรรมนูญในชีวิตของเขาในการที่เขาจะดาเนินชีวิตเขาเป็นไปแบบนี้เพราะงการที่เขาดําเนินชีวิตให้เขาเป็นไปแบบนี้แสดงว่าเขามีหลักการหลักการนั้นคือตามอะไรก็ตามสิ่งที่เขาเห็นว่าดีดีนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับราคาโทสะโมหะไงอะไรที่ทําให้เกิดการเบียดเบียนราคาโทสะโมหะทําให้เกิดการเบียดเบียน ถ้าเบียดเบียนในลักษณะ <Okay. S 1> ที่เผาไหม้ทําร้ายในก,กะระทสะเบียดเบียนในลักษณะที่แก่งแย่ง <Okay. S 1> หิวในกระราคะมันมีลักษณะรูป <Okay. S 1> แบบการเบียดเบียนในหลายๆอย่างะฉะนั้นเขาทำยังไงเขาก็ไม่ขโมยไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการไม่ขโมย <Okay. S 1> ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการไม่ด่าเขาพูดอะไรก็พูด <Okay. S 1> ถานอนน้ใจกันถึงแม้ว่าประกาศตัวเองว่า ฉันเป็นคนไม่มีาศาสนาแต่ไอการทําไม่เบียดเบียนนี่นะทําให้ความรู้ความตื่นความเบิกบานในใจของเขาเนี่ยมีขึ้นมีขึ้นดีขึ้นนั่นคือความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนนี่พระพ,พุทธเจ้าประกาศอยู่แล้วว่าในเรื่องของสัมมาสังกัปปะเอานั่นก็คือ,อค,คือคําสอนที่ถูกต้องนะเขามีธรรมนูนในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องคือบางทีก็อาจจะไม่ได้อฟังมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะบอกว่าคนที่ปฏิบัติตามคําสอนเนี่ย ไม่ว่าะจะฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือจะฟังจากสาวกเหล่าอื่นอันนี้จะเป็นความดีความงามของบุคคลเหล่านั้นแน่นอนอไม่ว่าเขาจะฟังมาจากใครนะคุณใจถ้าบอกว่ามีลักษณะการที่ไม่เบียดเบียนกันมีลักษณะการที่ไม่ยึดถือมีลักษณะในการที่แบบจะทําลายตัวตนไม่มีการแบ่งแยกมีลักษณะในการที่จะละราคาโทสะโมหะโอ้สิ่งการปฏิบัติ การะทําทางกาย र र र, ทางวาจาหรือทางใจเหล่านั้นเนี่ยดีมากๆเลยดีมากๆเลยถือว่าเป็นคําสอนที่ทําให้เกิดความตื่นรู้ทําให้เกิดความเบิกบานนั่นคือคือพุทธ,ธนั่นเองคือพุโทโธเกิดขึ้นในใจของเราอืเจ้าค่ะพระสระาตมาเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเราไม่ได้หมายว่าเป็นาศาสนานะไม่ได้ว่าแบ่งเป็นุ่มเ,เป็นพวกเจ้าค่ะแต่ว่าในลักษณะคําสอนที่ท,ท,ที่ที่ดีๆเนี่ยมันก็จะมีไปแทรกซึมอยู่ในทุกที่ทุกอย่างที่จะมีความดีๆเกิดขึ้นอยู่แล้ว อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าในศาสนาทุกศาสนาเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เราจะเห็นเลยว่าทุกศาสนานั้นเนี่ยก็คือมีคําสอนหรือสั่งสอนให้คนทุกคนเนี่ยเป็นคนดีเจ้าค่ะดังนั้นความเชื่อหรือการปฏิบัติตนที่ทําให้เรามีเมตตาต่อการะละโลคะโทสะโมหะต่างๆเนี่ย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านได้ทรงรวบรวมไว้แล้วก็มาสั่งสอนเราชี้แนะแนวทางให้เราได้เห็นทางสว่างนะเจ้าคะที่ก็มีจิตใจเบิกบานทีนี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งเรามักจะได้ยินกันบ่อยนะเจ้าคะว่าศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาของเราเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคําสอนของพุทธองค์นั้นเนี่ยยืนนานเป็นวิทยาศาสตร์เจ้าค่ะสามารถพิสูจน์ได้ ในปัจจุบันก็ยังพิสูจน์ได้ในทุกคําสอนนะเจ้าคะด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้ชาวตะวันตกเนี่ย<ม>หันมาสนใจไม่ว่าจะเรื่องของการแค่มาทําสมาธิหรือเมดิเทชันนะเจ้าคะสนใจมากขึ้นมาร่วมกัน<ม>คือมาในแนวทางพุทธมากขึ้นนะเจ้าคะ่ะในประเด็นนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรเจ้าคะอยากจะกราบขอฟังความคิดเห็นพระอาจารย์เ้าคะ่ะคืออะไรก็ตามที่จะเป็นตัวการกําจัดค,คือเพราะว่ามันมันเดียวกับเรื่องของรูทคอ คือรากอของความไม่ดีต่างๆรากของความไม่ดีที่พูด่อสักรูก็คือเรื่องของราคาโทสะโมหะอย่างที่ว่าว่าเการอะ,อะไรก็ตามที่มันล้ากกาจัดเรื่องของราคาโทสะโมหะนี้นี้มันดีซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้เองเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราตรวจสอบได้เช่นคุณมีเมตตาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าโทสะเนี่ยมันจะลดละไปเอคุณพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงไอ้ความแจ่มแจ้งความอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้น เราเห็นความ,มไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆเราจะวางได้วางได้แต่ไม่เบาจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองรู้สึกได้ด้วยตัวเองเจ้าค่ะซึ่งไม่ว่าจะคําสอนไหนที่เขาสอนในเรื่องที่จะเป็นการกําจัดราคะโทสามะนี่บุคคลน,นั้นเนี่ยเขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองจะจะรู้สึกได้ด,ดอเลยได้ด้วยตัวเองเลยว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็จุดที่ว่าคนที่ถ้าปฏิบัติแล้วแล้วรู้เห็นได้ด้วยตัวเองเนี่ยเนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นลักษณะของธรรมะ ธรรมะนี่คือเชิญคนเข้ามาพิสูจน์รู้ได้ด้วยเฉพาะตนเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดขึ้นน้อมก็ามาใส่ตนเราทําแล้วปฏิบัติแล้วเราเรารู้ได้เลยว่าแม่สิ่งนี้มันดีจริงๆทําให้รู้สึกความพอรู้สึกความเต็มรู้สึกความอิ่มเกิดขึ้นอิ่มแล้วก็ไม่ได้หิวอีกอย่างเงี้นะจะทําให้สิ่งนี้นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ให้เกิดความดีเกิดขึ้นทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ที่อยากจะพูดถึงในที่นี้ก็คือว่า แม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองตอนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใหม่ๆเนี่ยเขาในสมัยนั้นในะคีตเขาไม่ได้มีการแบ่งว่าเป็นศาสนากลุ่มนั้นก๊กนั้นก๊กนี้แล้วก็แบบไม่เข้ากันอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอบางทีรพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเออเป็นยังเช้าไปก็เลยเข้าไปแวะในะอารามของพวกปริพาชกเหล่าอื่นพูดง่ายคือไปในในวิหารของศาสนาอื่นเขาก็ยังมีการพูดอภิปรายในเรื่องคําสอนต่างๆก็ยังมี ม,มีการมาถกกันอะไรอย่างนี้ใช่มีการมาพูดกันมีการทําความเข้าใจกันเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพวกว่าพวกนั้นดี<ม>พวกนี้ไม่ดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ดูตามคําสอนดูตามาคําสอนเพราะตรงนี้ทรามาอยากจึงจึงจะมาเป็นประเด็นที่พูดในที่นี้ว่าเราไม่ควรจะมาแบ่งว่าพวกนั้นดีพวกนี้ไม่ดีฉันดีกว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เราดูที่เนื้อหาคําสอนอะไรที่ลงกันได้ เอาใหม่ก่อนนะอะไรที่ลงกันไม่ได้ที่กินกันไม่ได้ที่แบบไม่เหมือนกันเลยยกไว้ก่อนเอาเฉพาะที่ลงกันได้ที่กินกันได้เข้ากันนะเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบแค่นี้เองเจ้าคะอะไรที่มันยังเข้ากันไม่ได้ยกไว้ก่อนนะ,ะเช่นพฤติกรรมรูปเคารพสถานที่โอ้ทำไมนั่นสอนนี้นี่สอนนี้แม้แต่ในศาสนาเดียวกันเอย่างเช่นเอาศาสนาพูดไม่ต้องพูดถึงศาสนาอื่นบางที่บอกพระเครื่องบางที่บอกไม่ไม่เอาพระเครื่อง มัที่บอกแ <c oughs> ม่เอารูปเขาพบางที่บอกต้องต้องนั่งสมาธิมันมันไม่เห็นเหมือนกันเลยนี่ทาไงเนี่ยเอานันโยไปก่อนอืเจ้าค่ะอะไรที่ <c oughs> เขาบอกว่าลงกันได้เข้ากันได้เอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบเอาแค่ okay, นี้ <c oughs> เจ้าค่ะที่ <c oughs> แล้วที่ <c oughs> <c oughs> คุณเรนใจบอกว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีใช่ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่มันไม่ใช่คําสอนทั้งหมดนั้นจะจะให้เป็นดีหมดนะเราก็ยกเฉพาะมาเปรียบเทียบในส่วนที่จะละราคะโทสะโมหะ ส่วนที่จะละราคาโทสะโมหะอันนี้แหละจะเป็นการดีที่นี้การปฏิบัติแบบไหนแม้แต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเองอ่ะที่ทําแล้วบางทีทําผิดกลับให้ราคาโทสะโมหะเพิ่มใจ่ไหมกลับให้ทําให้ราคาโทสะโมหะเพิ่มอันนั้นคือศีลับพัตตปรมานะคือการรูปคำสีและพรดแบบผิดผิดทาไม่ถูกมีความเข้าใจไม่ถูกพอมีความเข้าใจไม่ถูกโมหะเพิ่มโมหะเพิ่มบางทีเขาทําอะไรสิ่งที่เราไม่น่าพอใจโทสะก็เพิ่ม เอ,อยากได้สิ่งนี้มากเพราะว่าความเข้าใจไม่ถูกนั้นราคาก็เพิ่มาาทางน้นที่บอกว่าเอออยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าละราคาโทสะโมหะแต่คนที่ปฏิบัติทําไม่ถูกกับทําให้กิเลสเพิ่มก็มีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติ<น>ของแต่ละคนอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่การปฏิบัติว,ว่ามันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็ต้องค่อยๆทําไปแล้วก็พอมาเปรียบเทียบในส่วนที่เข้ากันได้มาเปรียบเทียบในส่วนที่เป็นราคาโทสะโมหะเห็นสิ่งที่ ไม่ดีเราก็ละเห็นสิ่งที่ดีเราก็ทําอันนี้จะทําให้ค่ะพุทธะในจิตใจของเราเนี่ยโตขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าเราอย่างน,นี้ฉันก็ประกศาศศาสนาพูดดีฉันรักษาศีลเนี่ยคือ,อคือมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นความดีที่เราทําได้ต่อให้เราประกาศว่าฉันไม่ได้นับถือาศาสนาอะไรแต่ถ้าคุณรักษาศีลนะหูนั่ oo, นสุดยอดแล้วดีแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ในประเด็นที่ว่า คนทุกๆศาสนานะเจ้าคะพระอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยควรจะมีหน้าที่นะเจ้าคะในการที่จะรักษาทํารงไว้ซึ่งศาสนาของตนเองอย่างไรบ้างอยากจะให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของชาวพุทธเรานี่แหลคะค่ะเพราะว่ามันจะใกล้ตัวเรานะเจ้าคะ่ะก็ขอกราบนมสักการให้พระอาจารย์ได้ชี้แนะตรงนี้นิดนึงเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าคะ่ะลักการหรือว่าเหตุผลที่จะทําให้คำสอนของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานนี่ท่านบอกไว้อตอนที่ตอนการปรินิพานคุณใจตอนนั้นพุทธสมว้ในหลายวาระแต่วาระที่สําคัญเนี่ยคือตอนนั้นโปร่งอายุสังขารแล้วที่ปาวาระเจดีนะที่ปาวาระเจดีหลังจากโปรง่องอายุสังขารเนี่ยเป็นดินไหวบึม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 กเลยเนี่ยสันสะท้าน,นสะเทือนขึ้นเนี่ยก็มอบพิธนกรรมเอาไว้เป็นการสุดท้ายเรียกประชุมหมู่ภิกษุบอกว่าเอาละ สาราโคตจะบริรินิพพานนะอีกสามเดือนจากนี้ให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ยอะไรที่เป็นธรรมะที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งพวกเธอทั้งหลายเนี่ยจงเรียนเอาให้ดีปฏิบัติให้ชอบชทําให้รอบคอบโดยก,การกระทำอย่างเงี้ยคำสอนนีนน่จะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานคําสอนนี้จะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานนั่นคือธรรมะที่แสดงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วก็มีไล่มาตั้งแต่อริยสัจสี่นะสติปัฏฐานสี อะไรสี่นี้ยกไปก่อนนะสตาสัฏฐานสี่สมัชระฐานสี่อินทรีห้าพลหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมัรคมีองแปดสิ่งต่างต่างเหล่านี้คือมันจะมีร,รวมกันเรียกว่าโพธิปักยธรรมสามสิบเจ็ดอย่าง <Okay. S 1> จะเป็นสิ่งที่จะทาให้ <okay. S 1> คําสอนนี้ศสาสนาเน,นี้ยตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานอันนี้คือ <Okay. S 1> หมายถึงว่าเป็นหัวข้อนะคุณใ,ใจมันเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อในการที่จะให้เราปฏิบ,บัติอย่างเช่นเราทําความเพียร ทำความเพียรบางทีมต้องฝืนฝืนในการที่จะทําสิ่งดีทั้งๆที่แบบว่าไม่อยากทําฝืนในการที่ต้องขยันทั้งที่ว่ามันขี้เกียจเหลือเกินวันนี้ฉันไม่อยากอ่านหนังสือเลยแต่ว่าก็ยังต้องลุกขึ้นมาอ่านหนังสือหน้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีฉันควรจะต้องทำจะเตรียมสอบแล้วอย่างเงี้ยภูมิสมมาประธานสี่คุณเพิ่มเลยวิริยะคุณเพิ่มเลย่ะารกันนะแบบนี้ก็ถือว่าทําตามคําสอนของพุทธะเรื่องความสอนของพระพุทธเจ้าเราจะกว้างขวางมากเลยนะจะกว้างขวางมากอะไรที่มีดีๆอยู่ในศาสนาใดๆก็ตามเนี่ย จะต้องมีสิ่งเราในแทรกเสมอเพราะเราเห็นใครก็ตามไม่ว่าเขาจะโกนผมไม่โกนผมใส่เครื่องแบบแบบไหนนักตือคําสอนใดก็ตามแต่ถ้าสร้างความดีเนี่ยนะว่าเรามายินดีมากยินดีมากไม่ว่าเขาจะ,จะอยู่ในรูปแบบไหนซึ่งนั่นคือคำ,คำสอนของพู้พุทธอยู่แล้วเป็นความดีที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทีนี้การสืบต่อคําสอนเนี่ยจึงไม่ใช่มีเฉพาะคนในาศาสนาไม่ใช่ทําได้เฉพาะพระสงฆ์เพราะว่า,าศาสนาเนี่ยม,มันต้องเป็นหมู่ มันจะมีองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าหมู่ก็คือสงฆ์สงฆ์คือหมู่พระพระุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วตัวท่านเป็นๆเน็่หมดแล้วเหลือแต่คําสอนอยู่คําสอนคือธรรมะยังอยู่ผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนคือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสงยังมีอยู่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีดีจนกระทั่งทำให้เกิดพุทโธขึ้นในใจได้พุทธพุทโธนั้นก็ยังอยู่เราตื่นจากความชั่วตื่นจากความไม่ดีอันนี้เป็นการที่เราจะ รักษา,าศาสนารักษาคําสอนเนี่ยให้ดํารงอยู่ได้ตลอดกาลนานอืเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะออก็ถือเป็นแง่คิดที่ดีมากๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนโซึ่งท่านได้อ่มา สากชาหรือว่าพูดคุยให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังในเรื่องของศาสนาในเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังมาไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดหรือว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยแต่ก็มีการดํารงชีวิต ู่หลักการในชีวิตของตัวเองนั้นคงจะได้แง่คิดดีๆจากการสักชาของพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภิปุโน,โนในเช้าว,วันนี้ไม่มากก็น้อยแหละค่ะเดิฉันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมซึ่งตามรับชมทางวิดีโอจากรายการธรรมรัตนในเช้าว,วันนี้นะคะอาจากการที่พระอาจารย์ได้เนตตาที่จะได้ชี้แนะแนวทางมาเนะเจ้าคะแล้วก็ สนทนาสักกามาเนี่ยในเรื่องของหน้าที่ของการที่เราจะช่วยกันทำรงศาสนาได้อย่างไรไม่ใช่เป็นเรื่องของสงอย่างเดียวหรือของพระแต่ว่าเป็นเรื่องของบรรดาอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ที่รวมรวมตัวแล้วก็มีความเชื่อมั่นในศาสนาในประเด็นนี้พระอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าคะเจ้าเมื่อช่วยนี้คุณจใจบอกว่าแม้แต่คนที่บอกว่าตัวเองไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยก็ตามเนี่ยนะ คือมาเข้าใจอยู่ยเพราะว่าเมื่อก่อนตัวเาเองเนี่ยก็คิดว่ารู้สึกว่าศาสนานี่มีปัญหาแล้วาา่ากศาสนานั้นศาสนานี้อะไรต่างเนี่ยอพอพอรู้สึกว่าศาสนามีปัญหาแล้วเราจะไปนับถือศาสนาทาไมเนี่ยว่าก็ในเมื่อศาสนาตัวเองมีปัญหาแล้วเราจะไปนับถือศาสนาทําไมในความที่บอกว่า,วาวแบ่งเป็นโกปเป็นเหล่า,านี้นะทําไมต,ต,ต้องก็อาจจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งใดที่นี้ก็คือว่าจริงจริงปัญหา ทุกอย่างนี่คุณเดินใจแม้แต่ปัญหาในศาสนาเองก,ก็ตามไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามนี่มันไม่ได้เกิดจากว่าคําสอนหรือว่าอะไรแต่มันเกิดจากเรื่องของราคาโทสะแล้วก็โมหะถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เนี่ยนะปะนัญหาของโลกเนี่ยยังมีอยู่แน่นอนไม่ว่าเขาจะออกกฎระเบียบม,มาอย่างไงก็ตามคือบางที่เราจะบอกว่าเออระบบออปกครองแบบกษัตริย์หรือวัสมุนลลนาสิทธิราชที่เคยมีมาเนี่ยไม่ดีเลยต้องมีสัจรสภาใช่ปะ ที่ว่ารัฐสภาเนี่ยจะมาแก้ปัญหาได้โอ้ยแต่ว่ามันก็ยังมีการโกงกันอยู่ปัญหาในประเทศชาติก็แก้ได้บางอย่างแต่ว่าปัญหามันก็ยังมีอยู่ไม่เห็นจะดีเหมือนกับคนอื่นก็เลยถึงแม้ประเทศที่เขาจะบอกว่างั้นสภาเดียวไม่พอต้องมีสองสภามีวื้ทสภาด้วยโอ้แต่ถ้าบมว่ายังมีราคาโทรศัพท์โมหะอยู่มีห้าสภามก็ยังแก้ไม่ได้ยังช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้รือแม้แต่ในศาสนาเองก็ตามถ้าบมว่าคุณพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ แต่ถ้าคําสอนส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันยังทําให้เกิดราคาโทสะโมหะเพิ่มอยู่เนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอนในกลุ่มนั้นในจุดนั้นในส่วนต่างๆนั้นๆของศาสนาเกิดมาเพราะฉะนั้นรูทคอสในเรื่องที่คิดว่าเออศาส,สนาจะมีปัญหาแล้วเราจะแก้ยังไงอต้องมีมาตรการนั้นออกกฎหมายนี่แบบนั้นแบบนี้โอ้ยคุณจใจเยคือเราจะไปออกกฎหมายห้ามกิเลสมันได้หรอกิเลสไม่ฟังนะคุณบอกว่าห้ามราคะติดป้ายไว้กิเลสก็ไม่ฟัง ทไม่ได้ตอนให้คุณออกกฎแบบไหนก็ตามคือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าออกกฎหมายว่าเป็นศีลอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะข่มขี่ราคาโทสะโมหะกาจัดภิกษุที่ดื้อด้านทําไมถึงดื้อด้านเพราะราคาโทสะโมหะภิกษุที่แบบว่าไม่ละอายไม่กลัวเป็นอรชีเพื่ออะไรเพื่อที่จะกําจัดราคาโทสะโมหะคือจุดประสงมันถึงตรงนี้คิดดูได้เราไหมถ้าเราเปรียบเทียบเปรียบเทียบในลักษณะบ้านเมืองที่ว่ามีราคาโทสะโมหะเต็มที่เลยเนี่ย กฎหมายอะไรต่างๆที่คุณจะออกมาลงโทษด,ด้วยความดิดดิ้นของราคาโทสะหมะมันก็จะพลิกพลิว้วหลีกเลี้ยวลดหย่อนทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้อีกโอเคนะแน่นอนแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าแต่ถ้าในบ้านเมืองส่วนไหนยุคสมัยใดที่ราคาโทสะโมหะน้อยเนี่ยไม่ต้องมีกฎหมายอะไรมากอย่างในสมัยที่ โลกมันจะมีอยู่สมัยหนึ่งอยู่ในใจที่โลกนี่เจริญมากเจริญหรือเสื่อมเนี่ยเขาวัดจากการที่มีราคะโทรศัท์มหะมากหรือน้อยเจ้าค่ะมีอยู่ในสมัยหนึ่งที่คนเนี่ยมีราคะโทรศัทมหาน้อยมากบ้านเมืองนี่มีกฎหมายแค่ห้าข้อมีกฎหมายแค่ห้าข้อออกโดยพระเจ้าจักพระดิไม่มีระบบรัฐสภานะคือมีอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ออกกฎหมายอะไรแบบนั้นคือเขามีก็เพื่อที่จะแบบว่าให้มีการประชุมกันมีการอะไรกันแค่นั้นเอง กฎหมายมีแค่ห้าข้อก็คือสี่หน้าประชาชนต้องหลายอย่าฆ่าสัตว์น้ประชาชนต้องหลายอย่ารักทรัพย์กันนะประชาชนต้องหลายให้อย่าประพฤิในการนะประชาชนต้องหลายให้อย่าพูดโกหกอย่ากินเหล้ามีกฎหมายแค่ห้าข้อแล้วไม่มีกฎหมายอื่นใดๆเลยถ้าคุณจะลองคิดดูมีกฎหมายแค่ห้าข้อไม่ต้องต้องมีประมวลพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมีมาประมาณแปดสิบมาตราแล้วก็มีเกี่ยวกับ บทบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อีกสองร้อยมาตราโอ้จำกันไม่หมดไม่ไหวเอาห้าข้อปอกชค่ะอย่างนี้นะในบางสมัยก็เป็นแบบนั้นโลกของเรานะอสมัยเนี้ยราคาโทรศัพทโมหามันมากเราออกกฎหมายมาเยอะแยะโอ้ยเราก็มันก็ยังมีข้อผิดพลาดแต่ถ้าเราจะกําจัดส่วนที่รูทคอรสรากของปัญหาต่างๆนั่นคือกิเลสเราเอาตรงนี้คําค่ะคำสอนในขที่ว่าจะมากําจัดกิเลสได้เราเอาตรงนี้ เอาตรงนี้แล้วเนี่ยนี่จะเป็นความดีความงามจะเป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้ยทําให้คนเราในบ้านเมืองในครอบครัวไล่มาตั้งแต่เอาสองสาคนอยู่ในกลุ่มคนด้วยกันในครอบครัวเราในหมู่บ้านเราในประเทศชาติของเราเนี่ยจะมีความสุขขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าใครกำลามที่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้อยู่ศาสนาไม่มีศาสนาใดๆก็ตามเรามาโฟกัสเรามาที่เจาะลงไปในจุดที่กําจัดเรื่องของกิเลสเนี่ย ออกอกฎหรือว่ามีมาตรการหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ใช่ตรงนี้มนันลดลงเนี่ยอันนี้จะเป็นการดีมากเจ้าค่จะมาสนับสนุนเต็มที่เจ้าค่ะ,จะเจนบาดเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าการสักกาของพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนโในรายการธรรมรับรุนเช้าวันนี้เนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้ให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายหลายท่านแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่า ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบรุณภิพุโนสากัะฉาในเรื่องของศาสนากันมาในเช้าวันนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายท่านตั้งใจแล้วค่ะแล้วก็เห็นแล้วด้วยว่ากิเลสทั้งหลายนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในตัวตนของแต่ละคนถ้าเราตัดซึ่งกิเลสตัณหาโลคะโทสะโมหะได้อย่างแท้จริงโดยเริ่มจากตัวเราในครอบครัวเรา แค่สีลห้าเท่านั้นแหละค่ะก็จะทําให้มีความสงบสุขทั้งในครอบครัวในชุมชนของเราและที่ขยายไปก็คือในระดับประเทศชาติประเทศชาติจะมั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็มั่นคงแน่นอนนะคะค่ะสำหรับเช้าวนันนี้รายการ ธรรมรับอรุณช่วงธรรมศักษาชาหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญ,ญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกลาบขอบพระคุณและกลาบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูลนะพิปุโนโและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร,อรสะอาดทิโตพาศสท่านเจ้าอาวาส ของวัดป่าดอนไหาศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูรณภิพุโนในโรายการธรรมรับอรุ์เหมือนเช่นเคยคะ่ะส่วนช่วงธรรมศสัก a t ก,กับดิฉันเตือนใจสินธูนิกเราพบกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสําหรับเช้านี้โยมขอนามญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้า่ะพระอาจา,จา,าจรย์เจ้า,า่ะเจ้าขอรน้ำสักการเจ้าค่าสาธุเจ้าค่า